วันนี้ฟ้าฝนเป็นใจดูยาวๆผมอัดไม่เกิน1ชั่วโมงนะคุณก้องพบไม่ต้องยาวปูเสือรอเรียนอีกแล้วอ้าวคอมเมนต์ดีลีทโอเคก็สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับผมไปนะครับตอนนี้1นาทีไม่ได้ไล่หมายถึงไปเราไปกันเลยนะครับก็นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมแอดมินอุ้ยเหมือนเดิมนะครับเพจสอนกลมเขียนแบบเครื่องกล TDCAT นะครับอย่างหัวขอต้อนรับเข้าสู่ EP ที่3นะครับในส่วนของงาน Jig Fixture Design นะครับเป็นคอนเซปต์ท็อปดาวน์ดีไซน์นะครับที่เราใช้กันอยู่ในลืมถามว่าเสียงได้ยินชัดกันไหมวันนี้ว่าเสียงได้ยินชัดกันไหมครับได้ยินชัดพิมพ์อะไรอ่ะ8มา8ถ้าว่างก็ไปด้วยกันครับเมื่อวานผมได้ทำการอัปโหลดตัวไฟล์ที่จะใช้ทำตามวิดีโอนะครับตั้งแต่ EP ที่1มันมี3 EP นะครับวันนี้เป็น EP ที่3ก็คือจบแล้วนะครับเริ่มตั้งแต่พาร์ท Make เป็น Assembly แล้วก็เอามาทำ Drawing ทำ Presentation มีครบนะครับครบโอเคนะครับชัดครับร้องเพลงได้เลยเอางั้นเลยอ่ะพี่โฟม ไปนะครับวันนี้ในงานของพารามาติกดีไซน์หรือว่างานที่มันเป็น 3D นะครับเราจะมีอยู่2คอนเซปต์ก็คือ bottom up bottom up ก็คือเริ่มจากทำมาทีละชิ้นส่วนนะครับต้องอธิบายเข้าใจก่อนทำมาทีละชิ้นส่วนหลังจากนั้นก็เอาแต่ละชิ้นเนี่ยเอามาประกอบกันก็เหมือนกับการผลิตจริงๆแหละยกตัวอย่างเราทำมอเตอร์ไซค์1คันเราทำรถยนต์1คันหรือว่าโปรดักต์อะไรสัก1เครื่อง1ชิ้น1ผลิตภัณฑ์ก็แล้วแต่นะครับก็เราต้องเริ่มผลิตทีละชิ้นถูกไหมแล้วก็เอามาประกอบอันนั้นคือวิธีการที่เรียกว่า bottom up นะครับเขียนทีละชิ้นแต่แน่นอนวิธีการอย่างนั้นเราต้องรู้ว่ามันจะมีกี่ชิ้นแล้วใช้ประกอบตรงไหนส่วนไหนนะครับแต่ถ้าเกิดเป็น top down design ตามชื่อเลยนะครับจาก overall ค่อยซอยลงไปนะครับซอยลงไปนะครับก็เริ่มตั้งแต่ part ต่อให้มันเป็น assembly ในหน้าเดียวกันนะครับอันนั้นเขาเรียกว่า top down นะครับมานะครับอันนี้เป็นชิ้นงานใน EP ที่2นะครับหลังจากที่เราเมื่อวานเราใช้โหมดของ Assembly เอาชิ้นงานมาใส่เอาตัว Design Accelerator ทำ Power ใส่ดึง Bow Connection มาใส่โอ้โหครบนะครับฟีเจอร์เนี่ยแทบจะครบเลยนะครับแทบจะครบเลยนะครับแล้วก็ทำการ Modify ใส่รูใส่อะไรเข้าไปนะครับก็วิธีการมีประมาณนี้หลังจากนั้นนะครับเราจะเอาตัวชิ้นงานตัวนี้ไปทำ drawing นะครับท้ายสุดเลยคือ drawing นะครับ drawing เลยนะครับวิธีการนะครับเบื้องต้นเนี่ยผมมี assembly file นะครับ assembly file สำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามานะครับก็ผมมีใน YouTube นะครับ channel cad idol cad เว้นวรรค i แล้วก็เว้นวรรค draw ที่แปลว่าเขียนเลยครับเข้าไปดูนะครับผมจะมี1 EP 1 2แล้วก็3ผมจะอัพลงพรุ่งนี้นะครับก็เข้าไปดูได้ย้อนหลังก็มีไฟล์ hands on ให้ด้วยนะครับตามนี้เลยนะครับเมื่อวานจบลงที่ตรงที่เราเซตตัว position นะครับ position จริงๆแล้วได้มีการสอนไปแล้วนะครับแยกสอนไปแล้วแหละนะครับอันนี้ก็คือเอามาใส่จะได้เห็นภาพว่าเอ้ยเราใช้ตรงไหนนะ position นะครับแต่ขอบคุณครับคุณโอมัวเอซีวิกสวัสดีอาจารย์นเรศครับสวัสดีครับโอ้โหท่านนี้อาจารย์นเรศนี่ขยันมากนะครับเที่ยงคืนตีหนึ่งยังส่งแบบฝึกหัดมาให้ดูสุดยอดนะครับก็จะมีตัวตำแหน่ง Open นะครับที่เป็น Master Position นะครับที่ผมทำไว้แล้วก็ตัว Close เมื่อวานท่านที่ได้ดูแล้วก็ได้ทำไปพร้อมๆกันเนี่ยก็คงจะได้รู้แล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับต่อไปผมจะเอา Assembly ตัวนี้ขออนุญาตในส่วนของ drawing นะครับวันนี้ผมจะทำเป็น assembly drawing ชี้บอมให้ดูนะครับสิ่งที่พวกคุณจะได้วันนี้คือ
assembly drawing หรือว่าแบบภาพประกอบพวกคุณจะต้องมีอะไรบ้างในงานเครื่องจักรกล 2. functional dimension ตรรกะในการคิดในการ create setup view นะครับซึ่งตรงเนี้ยคนที่เป็นช่างเขียนแบบเนี่ยโอ้ไม่ค่อยมีนะครับไม่ค่อยมีนะครับหายากนะครับหายากเสร็จแล้วหลังจากนั้นผมก็จะเอาไปทำตัวภาพระเบิดที่เราเรียกเป็นภาษาไทยก็คือภาพระเบิดหรือว่าตัว presentation หรือว่า explode drawing นะครับที่จะไปช่วยให้ช่างที่อยู่หน้างานหรือว่าที่อยู่ใน production line หรือว่าลูกค้าที่ซื้อแบบไม่ใช่ซื้อแบบซื้อเครื่องจักรซื้อผลิตภัณฑ์เราไปเนี่ยสามารถประกอบตามแบบเราได้นะครับมาดูกันเลยนะครับมาดูกันเลยเบื้องต้นผมไป open drawing ของผมก่อนนะครับผมมี drawing ตัวนี้มานะครับก็เป็น drawing เปล่าๆนะครับ drawing เปล่าๆท่านที่ยังไม่รู้ว่าเอ๊ะ drawing หรือว่าตัว drawing box เนี่ยเวลา new ในตัวซอฟต์แวร์ขึ้นมาเนี่ย new file นะครับอยู่ที่ซ้ายมือเนี่ย new file ไม่ว่าจะเป็น DIN หรือว่า ISO เนี่ยมัน drawing box หรือว่า template มันมีสไตล์ที่ต่างกันนะครับวิธีการเนี่ยผมได้อธิบายไปแล้วนะครับแล้วก็โพสต์คลิปไปแล้วด้วยครบสูตรคือมันต่อเนื่องกันน่ะมันเป็นถ้าเกิดเป็นซีรีส์เกาหลีนี่คือก็สนุกเลยนะนี่วิธีการเซตอัพพวกนี้นะครับถ้าเราทำตามทุกคลิปนะครับแล้วมานั่งยองๆรับชมก็ผมรู้เลยว่าอาจารย์นเรศนั่งทำอะไรอยู่สวัสดีครับน้องปนดครับสวัสดีน้องสมศักดิ์สมศักดิ์เกียรติบุตรสวัสดีน้องดุ๊กนะท่านนะครับสบายดีไหมครับโควิดเป็นไงบ้างเนาะโอเคนะครับมีวิดีโอก่อนหน้านั้นที่ผมสอนเรื่องการเซตอัพตัว Titan Box นะครับจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องเป็นฟอร์มแบบนี้นะครับสไตล์หรือว่าโลโก้อะไรทุกอย่างเนี่ยขึ้นอยู่กับเราจะดีไซน์นะครับเราจะดีไซน์ผมสอนไปแล้วไปย้อนดูในตัว YouTube Channel ได้นะครับ YouTube Channel ได้นะครับอันนี้ผมมี drawing เปล่าๆลักษณะนี้นะครับซึ่งเซตอัพไปแล้วเป็นฟอร์มขนาดกระดาษ A3 นะครับเป็นขนาดกระดาษ A3 เนาะเปลี่ยนนิดนึงA4 นะครับหลังจากนั้นนะครับผมจะเริ่มจากการทำ assembly drawing ก่อนนะครับผมเปิด assembly drawing อย่างนี้เลยเปิด assembly file แล้วก็ไปเอา best view ลงมานะครับวิธีการเซตเบื้องต้นเนี่ยผมสอนไปหมดแล้วนะครับสอนไปหมดแล้วอันนี้เราเอาชิ้นงานที่เราเรียงกันมาวางนะครับเสร็จแล้วก็ set up scale หลังจากที่ใช้คำสั่ง best view นะครับเขาจะมี dialog box ที่ชื่อว่า drawing view นะครับสิ่งที่เราจะต้องทำต่อไปก็คือ 1. สไตล์นะครับก็จะมีแบบเปิดเส้นปะไม่เปิดเส้นปะไม่โชว์เฉดสีหรือโชว์เฉดสีโดยส่วนมากเขาไม่ค่อยโชว์กันนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่จำเป็นต้องโชว์เส้นปะนะครับเชิญมาเขียนมาแทบตายลงกระดาษไม่ได้เกมเลยครับอย่ากดโกรธนะกดอย่างอื่นได้นะครับถ้าโกรธเดี๋ยวคนอื่นก็จะไม่เห็นวิดีโอนี้ใช่ครับต้องบอกว่าลงไม่เป็นไม่ให้ลงไม่ได้นะครับต่อไปนะครับหลังจากที่ปรับสไตล์แล้วนะครับมาดูนะครับสิ่งที่เราจะต้องเลือกคือสเกลสำคัญสุดๆนะครับผมลองปรับก่อนปรับเพื่อที่จะไฟล์หาขนาดที่เหมาะสมสำหรับกระดาษนะครับเอาสัก1:10แล้วกันนะ1:10เปลี่ยนไปที่ด้านฟอนต์จะได้เห็นชัดๆโอ้เล็กไปนะครับเล็กไปเอา1:5ไปเลยประมาณนี้นะครับเอาประมาณนี้นะครับผมจะจัดการยังไงกับไอ้เจ้าเพจนั้นมันเลยนะครับมี2อย่างที่เราจะต้องทำก็คือ1ขยายกระดาษ2ถ้าเพจนี้มันยังไม่ต้องไม่จำเป็นต้องแสดงแบบเต็มขนาดนี้ก็สามารถไปใช้วิธีเซตให้มันเป็น reference part ก็ได้นะครับ
เมื่อได้ขนาดที่เหมาะสมนะครับผมก็มาที่ display option เลือกโชว์ตรงนี้ด้วยนะครับ trace ซึ่งบางทีไม่ใช่บางทีเขาจะเซตอัพไว้ว่าไม่ต้องโชว์เส้นเกลียวนะครับแล้วก็เปิด tangent edge tangent edge ก็คือเส้นสัมผัสในส่วนโค้งเวลาเราใช้คำสั่ง fillet นะครับท่านที่เข้ามาแล้วนะครับทักทายกันได้นะครับถ้าไม่ได้ยินเสียงก็กด take care ไม่ได้เกี่ยวเลยนะครับเสร็จแล้วโอเคนะครับก็จะได้อย่างนี้ผมไม่โชว์ตัวสีแล้วก็ไม่โชว์เส้นปะผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยชอบโชว์เส้นปะเพราะว่าเวลาบอกขนาดบนเส้นปะเนี่ยมันยังไงอ่ะไม่เคยดูเส้นปะนะครับถ้าต้องการโชว์ในส่วนที่มันมองไม่เห็นให้ทำเป็นภาคตัดไปเลยนะครับเวิร์กกว่าเยอะนะครับเวิร์กกว่าต่อไปนะครับต่อไปเดี๋ยวผมฉายเป็นท็อปวิวก่อนนะครับสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือเซตอัพวิวถ้าเกิดจะทำแบบไปใช้คำสั่งโปรเจกต์วิธีการของผมเลยนะครับวิธีการของผมเลยนะครับผมจะไม่ชอบใช้ออโตเมติกผมจะวางเบสวิวก่อนแล้วก็ปรับตำแหน่งให้เหมาะสมแล้วก็ค่อยโปรเจกต์ท็อปวิวไซด์วิวออกไปนะครับหรือว่าฟอนต์วิวแล้วแต่เราจะวางนะครับอันนี้เป็นกรรมวิธีส่วนตัวคลิกซ้ายวางนะครับแล้วก็คลิกซ้ายวางปึ๊บนะครับเสร็จแล้วคลิกขวาเลือก create นะครับประมาณนี้หลังจากนั้นนะครับผมจะไปปรับพาร์ทนี้ให้เป็น reference นะครับไปที่ select priority เลือก select path priority แล้วก็คลิกเลือกที่พาร์ทคลิกขวา open นี่เป็นไงสวัสดีครับทุกท่านเสร็จแล้วหลังจากนั้นผมจะปรับเจ้าพาร์ทนี้ให้เป็น reference pathนะครับเป็น reference path ผมไปที่บอมนะครับไปที่บอมไปที่ตัวนี้เลย assemble แล้วก็ไปที่ build material นะครับบอมไอ้ที่เราชอบเรียกกันเนี่ยนะครับมันจะมี2 ส่วนที่เราชอบเรียกบอมก็คือ build of material ก็ย่อมาว่าบอม BOQ build of quantity นะครับนี่แล้วแต่เราจะเรียกเนาะเสร็จแล้วนะครับผมจะมาปรับนะครับไอ้เจ้าที่เป็น part base นะครับแต่มันคลิกลงไปปรับมาเป็น reference นะครับหลังจากนั้นดันกด save 1ทีโอเคนะครับโอเคไปอีกดอกนะครับหลังจากนั้นไปที่ drawing ดูการเปลี่ยนแปลงนะจ๊ะนี่นะครับเห็นไหมถูกปรับแล้วนะครับนี่ให้พาร์ทยังอยู่นะครับเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ให้สาระสำคัญกับไอ้เจ้าเบสเพลทเมื่อกี้นะครับเขาก็จะโชว์ในส่วนที่มัน reference แต่โอเคมันยังใหญ่อยู่อะนะครับมันยังใหญ่อยู่ผมก็จะมาปรับสเกลที่เบสวิวนะครับเดี๋ยว move เลื่อนเมาส์มาบริเวณวิวนะครับมันจะขึ้นกรอบที่เป็นเส้นประนะครับแล้วก็ drag and drop ปรับวิวได้นะครับผมปรับ double click นะครับเอาสัก 1:7.5 นะครับจริงๆแล้ว 1:7.5 ไม่ใช่ fully scale หรือว่า scale standard นะครับที่อยู่ในมาตรฐานนะครับแต่มันสามารถวัดได้ด้วย scale 1:75ที่อยู่บน mind scale นะครับใครไม่รู้จัก mind scale นี่คือ mind scale นะครับโอเคนะครับท่านที่เข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ไปนะครับให้คนอื่นได้ดูด้วยนะครับ1:7.5 นะครับนี่ผมอีดิตตรงนี้นิดหนึ่งสเกลพร้อม entry นะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จัดวิวให้เรียบร้อยแน่นอนแบบที่ดีจะต้องมี isometric view นะครับใช้คำสั่ง project นะครับผมเอาวิวที่คิดว่าช่างจะเห็นชัดนะครับถ้าคิดว่าโอ้ไม่ได้ต้องเห็นทั้ง2วิวนะครับก็วางไปก่อนคลิกขวา create นะครับหลังจากนั้นก็โปรเจกต์คราวนี้เอาฝั่งนี้บ้างนะครับแล้วก็คลิกซ้ายวางคลิกขวาเลือก create นะครับมาแล้วนะมาแล้วนะโอเคมี2วิวนะครับเรื่องบางเรื่องก็ไม่จำเป็นต้องยึดติดกับสแตนดาร์ดนะครับเพราะว่าในโลกของความเป็นจริงคืองานมันจะต้องออกแต่ก็อยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องบ้างนะครับ
แน่นอนในโซเมติกผมเปลี่ยนโชว์เป็นแบบเฉดสีนะครับโชว์เป็นแบบเฉดสีนะครับสองส่วนเลยดับเบิลคลิกที่วิวนะแล้วก็เลือกไปที่เฉด shaded นะครับสเกล1ต่อ 7.5 เท่ากันนะครับโอเคต่อไปนะครับหลังจากนั้นนะครับผมมีตอนนี้แล้ว top font size สิ่งที่เราต้องให้ก็คือ center line ผมกำลังสอนตรรกะในการ set up drawing อยู่นะครับเพราะฉะนั้นฟังกันดีๆต่อไปนะครับหลังจากนั้นนะครับเราให้ center line center line ในเวอร์ชัน2021เนี่ยเขาฉลาดมากนะครับฉลาดมากแล้วเขามีการแยกไอคอนไว้ที่ตรงนี้เลยนะครับที่เป็น automatic center line นะครับไปที่แท็บของ annotateนะครับแล้วก็ไปที่ตรงนี้เลยที่เป็นรูปฟ้าผ่าแล้วก็เป็นเซ็นเตอร์ไลน์นะครับท่านที่เข้ามาแล้วทักทายกันได้นะครับถามว่าทำไมต้องลงดรออิ้งด้วยเรามี TD วันก่อนผมเห็นคำถามหนึ่งนะครับคำถามหนึ่งในกลุ่มหนึ่งผมขออนุญาตอ้างอิงนะครับกลุ่มของคนเขียนแบบนี่แหละผมจำไม่ค่อยได้นะครับมีน้องคนหนึ่งถามว่าไอตัว TD เนี่ยเมื่อเวลาเราทำเสร็จแล้วเราก็ต้องเอาไปแปลงเป็น AutoCAD ลงแบบอยู่ดีคำถามคือ TD มีไว้ทำไมเป็นคำถามที่ดีนะครับผมก็อยากจะตอบแต่คือมีสมาชิกหลายๆท่านที่อยู่ในกลุ่มนั้นน่ะช่วยตอบเยี่ยมมากนะครับลองเข้าไปดูโปรโมทให้ด้วยนะนะครับออโตเมติกเซ็นเตอร์ไลน์นะครับแต่ก่อนเราต้องคลิกขวานะครับเวอร์ชันใหม่ไม่ต้องเขาดึงมาเลยนะครับออโตเมติกเซ็นเตอร์ไลน์แล้วก็เลือกไปที่วิวนะครับคลิกเอาให้หมดนะครับแล้วก็เลือกไปที่วิวแล้วก็โอเคนะครับขึ้นวิวไหนขึ้นวิวบนนะครับผมไปเลือกวิวบนก่อนแล้วก็มาเลือกวิวนี้เลือกออโตเมติกเซ็นเตอร์ไลน์แล้วก็โอเคนะครับมาเลือกปุ๊บออโตเมติกเซ็นเตอร์ไลน์แล้วก็โอเคจบเลยอะไรที่มันเป็นซิลินเดอร์อะไรที่มันเป็น R อันนี้ขึ้นอยู่กับเวลาเราคลิกเลือกนะครับถ้าผมไม่เอาก็ติ๊กเลือกแล้วก็กด delete ที่คีย์บอร์ดนะครับง่ายนะครับนี่อันนี้แล้วแต่ว่าเราจะเอาหรือไม่เอานะครับปึ๊บพยายามอย่า delete view นะเลือกไปที่เส้นเลือกไปที่เส้นปั๊บนี่เราได้แล้วนะครับครบแทบจะไม่ต้องทำอะไรดังนั้นกด save นะครับ save ไว้สักหน่อยเซฟไปสักหน่อยนะครับต่อไปนะครับสิ่งที่จะต้องมีอันดับถัดไปนะครับก็คือตัว overall dimension หรือ function dimension นะครับ overall dimension ต้องถามก่อนว่าเราเซตอัพวิวเสร็จหรือยังนะครับเซตอัพวิวในที่นี้ก็คือตำแหน่งการเจาะอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาลองเอาอะไรดีผมเซ็กชันวิวนี้แล้วกันนะโบแล้วก็ไปที่ place แล้วก็เลือกเซ็กชันวิวแล้วก็เลือกไปที่วิวที่จะเป็นวิวต้นแบบในการแสดงเส้นแนวตัดนะครับวิวต้นแบบในการแสดงเส้นแนวตัดนะครับผมเลือกปุ๊บแล้วผมก็ลากนี้เลยใช้วิธีการเดียวกับการลากเส้นคลิกซ้ายวางปุ๊บแล้วก็คลิกขวาเลือก continue นะผมจะฉายภาพตัดไปที่บริเวณไหนนะครับก็เลือกไปผมฉายขึ้นไปข้างบนหลุดกรอบไม่ต้องกลัวนะครับผมเอาเป็น section AA แล้วกันนะครับตรง view identifier นะครับ scale เท่ากันนะครับแล้วก็คลิกซ้ายวางเสร็จแล้วนะครับเขาจะล็อก alignment ไว้ที่ให้มันเป็น alignment เดียวกันกับภาคตัดนะครับแต่ในที่นี้เนื่องจากว่าถ้าผมบอกว่าผมต้องการย้ายให้มันมาบาลานซ์กับเขาเรียกว่าอะไรบาลานซ์กับพื้นที่ที่อยู่บนกระดาษนะครับผมก็สามารถทำได้ด้วยการวิธีเลื่อนมาที่บริเวณวิวคลิกขวาแล้วก็เลือก alignment แล้วก็เลือก break นะครับตรงนี้เป็นกรณีข้อยกเว้นได้ในส่วนของการใช้มาตรฐานนะครับแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คืออย่าวิธีการนะครับถ้าเราใช้คำสั่ง break alignment นะครับทำได้แต่อย่าลืมว่าอันนี้มันแบบมุมเท่าไหร่ครับพิมพ์มาให้ผมหน่อยว่าผมใช้มุมเท่าไหร่ถามมุมอีกแล้วเอาเร็วมุมเท่าไหร่ครับ
มันจบเกมแล้วความหักมุมเท่าไหร่ครับแบบตรงนี้เอื้ออาไม่มีใครตอบเลยโอ้ boy สมแล้วที่อยู่ในนักเรียนวอสนิว2021นะครับคุณโทใช้มุมที่3กดของมุมที่3คือเวลาเซ็กชันเนี่ยอุ๊ยด้านผิดด้านผิดด้านถูกต้องครับคุณอนุสักดูนะฮะทิศทางเมื่อตัดปุ๊บทิศทางในการวางวิวมันจะถูกย้อนไปข้างบนนะครับพยายามถ้าเป็นมุมที่3อย่าลากลงมาข้างล่างลักษณะนี้ให้อยู่ข้างบนเส้นแสดงแนวตัดขึ้นไปข้างบนหรือว่าทิศทางที่มันตรงข้างของลูกศรนะครับแต่ถ้ามุมที่1ก็เช่นกันในทางตรงข้ามนะครับถ้าอย่างนี้วางลักษณะนี้ได้สิ่งที่เราต้องจัดการต่อก็คือถ้าเราต้องการปรับเส้นแสดงแนวตัดเราก็จัดการได้เลยเลื่อนเมาส์มาบริเวณเส้นมันจะเป็นสีแดงๆเรื่อยๆนะครับถ้าดูดีๆนะดับเบิ้ลคลิกเขาจะให้เปลี่ยนนะครับ1แพทเทิร์นก็คือรูปแบบของแนวตัดแล้วแต่เราอก2องศา3สเกลก็คือความถี่นะครับถ้าเราบอกว่าต้องการให้ถี่ก็ใส่เลย 0.2 0.2 โอ้ถี่มากนะครับหรือว่าจะเป็นดับเบิ้ลนี่นะหรือจะให้เป็นโซลิดคัลเลอร์ก็เอาตามใจนะครับโซลิดคัลเลอร์ตรงนี้ตรงนี้นี่นี่นะครับนี่นะครับนี่ไฮไลท์กำแพงอะนะแล้วแต่เราเนาะผมก็โอเคไปนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับคนละชิ้นจะต้องเป็นลายตัดคนละไทป์นะครับคนละชิ้นจะต้องเป็นลายตัดคนละไทป์แน่นอนเมื่อเราตัดเซ็กชันมาอย่างนี้ก็ใส่เลยครับออโตเมติกเซ็นเตอร์ไลน์ด้วยนะครับเลือกปุ๊บเลือกไปที่วิวก่อนเลือกไปที่ออโตเมติกเซ็นเตอร์ไลน์ปุ๊บคลิกวางไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วนะครับสบายนะครับหลังจากนั้นถ้าเราเซตอัพวิวเสร็จหรือยังเช็คก่อนเสร็จหรือยังครับเสร็จแล้วยังครับอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรเมนออโตกราฟิกวิวนะครับเป็นเมนออโตกราฟิกวิวก็คือเป็นวิวหลักนะครับเป็นวิวหลักที่ใช้ในการสร้างแบบต่อไปวิวที่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรsecond priority นะครับก็จะเป็นจำพวก detail view section view ประมาณนี้นะครับหรืออะไรอะ auxiliary view view ช่วยนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่ง overlay view overlay view คืออะไรเป็นวิวที่แสดงฟังก์ชันในการทำงานของเครื่องนะครับอันนี้คือมีอะไรบ้างฟังก์ชันในการทำงานก็คือตัวนี้นะครับคือตัวนี้นะครับซึ่งเราเซต position ไว้แล้วนะครับเราเซตโพซิชันไว้แล้ววิธีการใช้ overlay view เราจะามาโชว์ตรงนี้ให้ไปที่ place view แล้วก็เลือกไปที่คำสั่ง overlay ปึ๊บเลือกไปที่ base view ที่เป็นวิวพื้นฐานในการทำ overlay หรือว่าเป็นวิวที่เห็นชัดที่สุดนะครับก็คือวิวด้านนี้แหละ front view ต่อไปผมเลือกview representation ให้เป็นไม่ใช่ position นี้เป็น close นะครับแล้วก็โอเคเห็นไหมเขาจะแสดงเป็นเส้นลูกโซ่หรือว่าดับเบิ้ลเชนไลน์เห็นไหมเห็นไหมมีใครไม่เห็นบ้างว่าเขาเป็นเส้นอะไรอยู่เห็นหมดทุกท่านหรือว่านั่งยองๆอยู่ทุกวันนี้ในเมืองไทยเนี่ยยังต้องสั่งแบบด้วยกระดาษอยู่นะครับ PDF file หรือว่าเป็นตัว drawing standard ที่เป็น document นะครับยังต้องทำอยู่เรายังทำไม่ได้เหมือนฝรั่งก็คือส่งเป็นซอฟต์ไฟล์เป็น CAD TD ไปเนี่ยแล้วก็ทำงานได้เลยมันนิดนึงอ่ะนะครับยังลำบากนะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับต่อไปหลังจากที่เราทำ overlay แล้วเนี่ยไอ้เจ้าชิ้นงานที่เป็น base plate หรือว่าไอ้เพลทหลักฐานเนี่ยมันกลับมาด้วยนะครับผมจะไปซ่อนนะครับไปที่
selection priority เลือกเป็น path priority นะครับแล้วก็คลิกขวาเลือก visibility จบไปนะครับนะครับคลิกขวาอีกทีนึงนะครับหายแล้วเห็นไหมไม่ต้องไปตกใจหลังจากนั้นนะครับเมื่อ view ถูกเซตอัพไว้แล้วผมก็ใส่ตัวที่เป็น dimension นะครับที่เป็นขนาดที่สำคัญในแบบ assembly ก็คือ1ขนาด overall dimension นะครับ overall dimension นะครับเห็นไหมถ้าผมพูดเรื่อง drawing เนี่ยเราจะไม่ค่อยฟังหรือว่ามันดูไม่หวือหวานะครับเดี๋ยวรู้เรื่อง ต่อนะครับมาขนาดที่2ก็คือขนาดอะไรครับ installation dimension หรือว่าขนาดที่มันเป็นปัจจัยในการประกอบนะครับเครื่องจักร1เครื่องเนี่ยเวลาเราจะเอาไปติดตั้งที่ไซต์งานมันมีขนาดตัวแปรไหนบ้างที่เขาจำเป็นจะต้องใช้ในการประกอบเราจะต้องบอกนะครับนั่นคือสิ่งที่ผมสอนนะครับไปที่ dimension overall ก่อนเลยจากฐานล่างไปถึงข้างบนนะครับ overall เนี่ยต้องเป็นขนาดที่เขาทำงานแล้วนะครับเป็น operation position แล้วนะครับขนาดนี้นะครับถ้าตกนี้ก็ปัดเลยคลิกขวาเลือก precision แล้วก็เลือกตรงนี้เลยเขาจะปัดนะครับถ้าเป็น assembly drawing แล้วใส่ไป 732.06 อะไรโอ้โหช่างปวดหัวนะครับ นะครับแน่นอนมันต้องมีทั้งด้านหน้าด้านข้างนะครับเพราะว่าคนติดตั้งต้องดูมิฉะนั้นพอเวลาไปติดตั้งบางทีเนี่ยโอ้โหไปตามกับไอตัวอื่นบ้างเครื่องจักรที่มีอยู่หน้างานแล้วบ้างนะครับงานเข้าอีกนะครับต้องให้เข้าไปด้วยนะครับให้ครบนะครับอันนี้ overall dimension installation คืออะไรล่ะมันคือตรงไหนบ้างล่ะก็คือสิ่งที่จะไปติดตั้งก็ระยะตัวนี้แหละนะครับระยะตัวที่เป็นสล็อตนะครับก็ใส่ลงไปเลยนะครับแค่นี้พอนะครับถ้าบอกว่าให้ตรงนี้มันซับซ้อนก็มาให้ตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่า take note ลงไปนะครับใช้ leader text แล้วก็เลือกลงไปที่ center เลยนะครับแล้วก็คลิกวางคลิกขวา continue นะครับแล้วก็ใส่ลงไปเลยM12 นะครับแค่นี้พอนะครับถ้าไม่พอก็วงเล็บไป 4x นะครับเขาก็รู้แล้วว่าโอ้เขาต้องเบิกโบ A12 ไปนะครับมีน็อตเห็นโบ A12 ก็ต้องมีน็อตมีอะไรมีแหวนอะไรก็ว่าไปนะครับเขาก็จะจัดการเองคนที่เป็นโพซิชั่นนะครับนะครับเสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นเมื่อเราได้นี้เสร็จก็เหลือขนาดที่เป็นระยะในการทำงานก็คือตัวนี้อุ้ย dimension ปกติเลยเลือกไปที่เส้นพยายามหลีกเลี่ยงจุดนะครับถ้าจะให้เป็นองศานี่เห็นไหมเราก็รู้แล้วว่าระยะสวิงเป็นเท่าไหร่นะครับเป็นเท่าไหร่45องศานะครับ open รู้แล้วหลังจากนั้นเมื่อเราให้ dimension เสร็จโอ้อีกเรื่องนะครับอย่าไปให้ขนาดที่มันแบบโอ้โหครบทุกเพจเป็นขนาดที่ผลิตได้อันนั้นแนะนำว่าถ้าเกิดเป็นขนาดในการผลิตให้แยกไปดีเทลเป็นลายชิ้นไปนะครับเป็นลายชิ้นไปนะครับกดเซฟหน่อยนะครับเดี๋ยวก็ตกต่อไปนะครับเมื่อเราได้ลักษณะนี้แล้วสิ่งถัดไปก็คือพาร์ทลิสต์หรือว่าบอมนั่นแหละนะครับใช้สั่งพาร์ทลิสต์เลยอยู่ที่แท็บ annotate แล้วก็ไปที่แท็บ table นะครับแล้วก็ part list ปั๊บนะครับถ้าเราทำ 3D model มาดีเราไม่ต้องไปคีย์ part list คีย์ part list ก็คือใช้วิธีกรรมวิธีการเดียวกับ Excel เลยคีย์ลงไปแน่นอนโอกาสผิดสูงนะครับผมเลือกเป็นแบบ bomb view เป็นแบบ part only นะครับให้ bomb มาหมดเลยแล้วก็เลือกไปที่ view ตัวไหนก็ได้เป็น view หลักก็ได้ view isometric ก็ได้นะครับแล้วก็โอเคนะครับดูนะฮะถ้าคลิกวางปุ๊บเนี่ยเห็นไหมเขาจะทำการลิสต์ตัว องค์ประกอบมาหมดเลยนะครับองค์ประกอบมาหมดเลย
ลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนขนาดกระดาษนิดนึงนะครับมันเล็กไปเอาเป็นกี่ว่าจิตชีตนะครับแล้วก็เลือกเป็นเอาสัก A3 แล้วกันเนาะA3 แล้วเนี่ยน่าจะ1:5ได้สบายสบายนะผมลองดู1:5เห็นไหมขนาดต่างๆก็ยังอยู่เพียงแต่ว่าเราจัด alignment ของวิวใหม่นะครับนี่ขนมเลยแต่ส่วน isometric ก็เอาไว้อ้างอิงในการทำงานเฉยๆก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนสเกลเขาก็ได้นะครับนี่เห็นไหมเอาตัวนี้ออกไม่ใช้ได้แล้วขยับให้สวยงามนะครับขยับให้สวยงามพยายามดึงตำแหน่งของไอ้ตัววิวให้บาลานซ์กับกระดาษนะครับมิฉะนั้นเนี่ยมันจะดูแบบนะหลังจากนั้นผมก็มาจัดแต่เน้นบล็อกนะครับไอ้ตัวแต่เน้นบล็อกไม่ใช่แต่เน้นบล็อกสิพันลิฟนะครับเลื่อนเมาส์มาบริเวณเส้นนะครับมันจะขึ้นเครื่องหมายซ้ายขวาให้เราคลิกซ้ายค้าง drag and dropในกรณีถ้าเกิดเราต้องการขยับให้มันกระชับขึ้นกับแถวข้อความก็เลื่อนซ้ายขวาได้นะครับที่ไม่ได้ใช้ก็เลือกเลยนะครับจะประมาณนี้แล้วก็เลื่อนมา drag and drop วางต๊อกลงไปนะครับนี่อะไรที่ไม่สำคัญก็เอาออกก็ได้นะครับแต่นี่คือเราใช้หมดเป็นวัสดุอะไรนะครับก็ต้องใช้นะครับต้องใช้โอเคหรือถ้าบอกว่าเอาไว้ตรงนี้จานมันไม่สวยดึงไปข้างบนก็ได้นะครับแล้วแต่วิถีของแต่ละท่านนะเห็นไหมจัดง่ายไหมง่ายนะครับวางเลยนะครับมีบอมแล้วที่ขาดไม่ได้คือตัวที่จะไปเชื่อมโยงว่าไอ้บอมเนี่ยมันคือชิ้นไหนก็คืออะไรครับคืออะไรครับตอนนี้ผมขาดอะไรอยู่ครับพิมพ์มาหน่อยแล้วขาดอะไรอยู่แล้วขาดอะไรครับ Speed Drawing มาเสียงดังซะงั้นขาดอะไรครับขาดอะไรแบบตัวนี้ผมขาดอะไรครับไม่ตอบไม่ไปตอบแบบตัวนี้ขาดอะไรครับเอาเสียมอยน้องปนตอบอีกแล้วขาดบอลลูนนะครับถ้าไม่มีบอลลูนมันก็ไม่สามารถบอกได้ว่าสุดยอดครับคุณแม่ทับโอ้ยโอ้คุณพ่อคุณครูศักดิ์นะครับนี่ท่านใดสนใจงานเขียนแบบนี่ต้องคุณครูศักดิ์เลยนะครับเทคนิคหาดใหญ่ติดต่อไปได้นะครับนี่สอนมาแล้วนะครับต่อไปบอลลูนนะครับวิธีการใส่บอลลูนง่ายเหลือเกินนะครับต้องบอกว่าอย่างนี้ว่าส่วนตัวผมชอบใช้แมนนวลนะครับถึงแม้ว่าออโต้บอลลูนมันจะ อัตโนมัติเดี๋ยวมาดู2วิธีการแล้วกันมาดูที่ออโต้บอลลูนก็คือให้ถูกต้องครับคุณอนุสักให้ออโต้บอลลูนก่อนนะครับวิธีการง่ายมากนะครับถ้าผมต้องการให้บอลลูนที่วิวไหนให้ที่วิวไอโซเมตริกก็ได้นะครับหรือว่าให้ที่วิวที่มันเป็นออโตกราฟิกวิวก็ได้นะครับคลิกลงไปหลังจากนั้นนะครับก็เลือกเลยนะครับครอบทั้งหมดหลังจากนั้นก็มาที่ placement แล้วก็ติ๊กลงไปเขาจะขึ้นมาเป็นวงกลมแล้วก็มี x ที่เหลือเราจัดตำแหน่งวางนะครับก็แค่เลือก allow ก็คือมันจะวิ่งรอบวิวนะครับจัดตำแหน่งรอบวิว fix horizontal ก็คือมีแค่แนวนอน vertical ก็คือแนวตั้งนะครับมาดูผมจะลองสลับเห็นไหมอันนี้คือ allowเราชอบแบบไหนล่ะวัวที่ข้อไหมและแต่พื้นที่ของเราความเหมาะสมพื้นที่เดี๋ยวมาลองดูเป็นแบบวัวที่ข้อแล้วกันน่าจะโอเคที่สุดเพราะว่าให้เราจินตนาการด้วยนะว่าหลังจากที่เราวางแล้วเนี่ยมันจะมีเส้นที่มันลิงก์ระหว่างตัวชิ้นงานกับตัว
บอลลูนนะครับบางทีมันวิ่งยาวเกินไปมันก็ทำให้แบบเราลกนะครับนะครับมันทำให้แบบเราลกผมใช้ vertical offset spacing ใช้เยอะไหม offset spacing เนี่ยก็คือระยะห่างระหว่างบอลลูนถึงบอลลูนนะครับถ้าเรายิ่งให้เยอะมันก็จะยิ่งห่างนะครับอันนี้ default ที่10ผมลดลงมาสักหน่อยแล้วกัน8มันก็จะแคบลงมานิดนึงแล้วก็คลิกวางถ้าเราต้องการเปลี่ยนเชฟนะครับก็ติ๊กเช็คบ็อกซ์ตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนได้เลยนี่ผมไม่เปลี่ยนนะครับแล้วก็คลิกวางแล้วก็โอเคอันนี้คือออโต้คูณเร็วมากนะครับแต่ดูสินะฮะ46 45นี่ผ่าเลยฮะถ้าเกิดมีหมากก็ผ่านะฮะกลายเป็นผ่าหมากไปเลยคราวนี้นะครับโอเคอันดูนั่นคือผลว่าทำไมผมถึงชอบใช้แมนนวลนะครับบอลลูนแมนนวลแมนนวลผมต้องการชี้ชิ้นไหนจัดไปชิ้นนี้ก่อนชี้ไปก่อนนะครับค่อยจัดทีหลังได้นะครับนี่นะครับจัดทีหลังได้นะครับกระบอกก็คือกระบอกนี่เพลทก็คือเพลทนะครับพยายามคือบอลลูนไม่จำเป็นต้องชี้ในวิวเดียวให้จบให้ครบนะครับพยายามชี้ให้ครบทั้ง3วิวหรือว่าเลือกชี้ในสิ่งที่มันมองเห็นในวิวที่มันมองเห็นได้ง่ายที่สุดนะครับอย่างเช่นเจ้าตัวเพลทตัวนี้มันมองไม่เห็นจากฝั่งนี้ผมก็สามารถชี้จากฝั่งนี้ก็ได้นะครับเนี่ยนะครับเนี่ยเสร็จแล้วนะครับเวลาผมชี้โบเนี่ยส่วนตัวผมเนี่ยผมจะชอบใช้แบบนี้มันก็จะมีอะไรเป็นเซตถูกไหมมีโบมีแหวนมีแหวนมีโบมีนัดอะไรก็ว่าไปผมคลิกขวาที่14แล้วก็เลือก attach balloon นะครับปุ๊บแล้วก็เลือกไปที่แหวน1นะครับแล้วก็วางคลิกขวา attach แล้วก็เลือกแหวน2คลิกขวา attach แล้วก็เลือกนัดจบแล้วนะครับเสร็จแล้วผมก็ดึงนะครับ drag and drop มาให้มันตรงกันนะครับ13 14 15นี่เขาก็รู้แล้วว่าโอเคคืออะไรเขามาดูในตารางเห็นไหมเซตนี้ก็จะมีพาร์ทนัมเบอร์ที่หมายเลข13 14 15เขาก็จะรู้แล้วว่าการไล่เรียงเป็นยังไงคนเอาโบเอาอะไรมาประกอบนะครับนี่ก็ระแดกดอกให้ตรงนะครับเราก็ชี้ไปเรื่อยจนครบนะครับวิธีการเช็คว่ามันครบไม่ครบนะครับถ้าพวกคุณฟังผมอยู่เนี่ยพวกคุณจะได้ประโยชน์สุดๆเลยนะครับสุดๆเลยผมจะบอกให้แต่ถ้าไม่ฟังเนี่ยเสียใจด้วยจริงๆนะครับพวกคุณต้องมาย้อนกลับมาดูนะฮะเราจะรู้ว่าอะไรมันอยู่ในคลิปบ้างนะครับซีเรียสอะไรปะ วิธีการเช็คว่าเราชี้ครบหรือยังให้มาที่พาร์ทดิสดับเบิลคลิกนะครับให้เรามาเช็คที่ตรงนี้อะไรที่มันถูกชี้แล้วมันจะมีสัญลักษณ์บอลลูนอยู่ข้างหน้าแค่นั้นนะครับในที่นี้ผมขออนุญาตไม่ชี้ครบพอเยอะ นะครับวิธีการเช็คนะเช็คได้จากนี้นะครับแค่นั้นพอจบแค่นี้ผมก็จะได้แบบที่มันเป็นแบบ 2D SB drawing ที่แบบดูสิเห็นไหมเราทำได้ไหมทำได้ผมใช้เวลา30นาทีไม่ถึงด้วยเพราะว่าผมฝอยเยอะเหลือประมาณ20นาทีเนี่ยเราทำได้แล้วทุกอย่างครบสั่งงานได้นะครับถ้าเราชี้บอลลูนครบแบบนี้ก็สั่งงานได้แล้วเราโยนแบบตัวนี้ไปให้คนอื่นลอกปุ๊บเขาก็ผลิตตามแบบของเราได้เลยนะครับถ้าเราให้ดีเทลดรออิ้งเข้าไปด้วยนะ แบบภาพประกอบก็คือแบบที่ใช้สำหรับประกอบนั่นเองนะครับต่อไปหลังจากนั้นนะครับpresentation หรือว่าแบบภาพระเบิดแบบภาพระเบิดนะครับแบบแสดงลำดับการประกอบนั่นคือภาษายังเป็นทางการนะครับที่เขาร่างขึ้นมาใน word skill นะครับเป็นอย่างนั้นวิธีการนะครับผมจะไป new sheet ขึ้นมาคลิกขวานะครับบริเวณพื้นที่ว่างในโมเดล browser แล้วก็เลือก new sheet นะครับเสร็จแล้ว scale drawing number อะไรพวกนี้ถ้าเกิดผมไม่ได้ปรับผมก็วางไปก่อนแล้วค่อยมา edit title ก็ต้องเป็นแล้วแต่เรา identify ไปให้เขารู้ว่าแบบมันคืออะไรนะครับ page 2ทับ2นี่เขาก็จะ new sheet ขึ้นมาเห็นไหมในโมเดลใน drawing browser ไม่ใช่โมเดล browser ขอประทานอภัย
ตัวนี้ผมก็ไปตั้งชื่อตาม drawing number ของเรานะครับท่านที่เข้ามาแล้วกดหัวใจนะครับกดหัวใจคนอื่นมันจะได้ไปเด้งหาคนอื่นให้เขาดูด้วยนะครับกดไลค์ก็ได้แต่อย่ากดโกรธจะไม่มีคนเห็นนะครับกดแชร์ทักทายกันได้นะครับต่อไปโอเคแบบภาพระเบิดมันจะไปเกี่ยวเนื่องกับการทำ presentation นะครับ presentation เราจำเป็นจะต้องมีไฟล์ที่มันแยกออกจากกันก่อนนะครับไฟล์ที่มันแยกออกจากกันก่อนนะครับคืออะไรไปที่นี่มาเลยนะครับpresentation ใน Autodesk Inventor ง่ายที่สุดใน3โลกนะครับง่ายในที่นี้ไม่ใช่หมายความว่ามันไม่มีขั้นตอนในการทำนะครับง่ายที่นี้ก็คือถ้า compare กับค่ายอื่นนะครับมันจะมีความซับซ้อนที่น้อยกว่านะครับซับซ้อนน้อยกว่าคนที่ยังใช้โปรแกรมไม่เป็นหรือว่าเพิ่งจะมาใช้ซอฟต์แวร์ด้านนี้นะครับ learning แป๊บเดียวรู้เรื่องนะครับเสร็จแล้วนะครับมาที่เมทริก new มาที่เมทริกหลังจากนั้นก็ไปที่ตรงนี้เลย presentation แล้วก็เลือกไปที่จะมีอยู่2 ส่วนก็คือดินกับสแตนดาร์ดผมก็เลือกสแตนดาร์ดนะครับถ้าผมเลือกเมทริกอยู่แล้วไม่มีอะไรมากแต่มันคลิกเลยต่อไปเขาจะ new ขึ้นมาเป็นหน้าเปล่าๆลักษณะนี้นะครับแล้วก็ไอคอนก็จะเป็นโมเดลบราว์เซอร์เหมือนเดิมแต่ไอคอนก็จะเป็นไอคอนเดียวกันกับตัว presentation ที่อยู่หน้า new นะครับวิธีการง่ายมากนะครับปรับก่อนโอ้มายเซฟก่อนนะเดี๋ยวผมปิดออีกไปก่อนนะเครื่องร้อนจัดเลยนิว presentation จากนี้เลยง่ายจบๆเลยนะครับเสร็จแล้วหลังจากที่เรานิวเนี่ยเขาจะให้เราไปเบ้าหาตัว assembly file เราต้องมีภาพประกอบหรือว่าโมเดลประกอบก่อนนะต้องมีก่อนนะครับถ้าไม่มีเราไม่สามารถเอาพาร์ทมาวางมันผิดวิธีการแล้วมันจะทำให้ลำบากในอนาคตนะครับผมก็ไปที่โฟลเดอร์ของผมอันนี้ผมก็เข้าไปที่โฟลเดอร์ของผมไม่มีอะไรมากนะครับ12โหเยอะมากนี่ assembly file ต้องเป็น assembly file นะครับได้แล้วก็เดี๋ยวมันคลิก open ขึ้นมาจริงๆแล้วการทำตัว presentation ผมสอนไปแล้วนะครับสอนไปแล้วนะครับผมเปลี่ยน view visual style ให้โชว์ขอบนิดนึงที่ได้เลือกง่ายๆนะครับเขาก็จะมีตัวนี้นะครับข้างล่างก็จะเป็นตัว storyboard นะครับ storyboard นะครับต่อไปผมทำอย่างนี้เลยนะครับทวีคอมโพเนนต์คำสั่งทวีคอมโพเนนต์นะครับผมจะดึงชิ้นไหนออกก่อนชิ้นงานตัวนี้ผมเอาไว้คงที่นะครับไม่ดึงชิ้นเพจผมไม่ดึงดีกว่าผมดึงขึ้นไปทั้งเซตก่อนนะครับเลือกทั้งหมดเลยหรือว่าครอบไปเลยผมครอบไปเลยนะครับเอาใหม่ทวีคปุ๊บครอบแล้วก็ไปคอนโทรลคลิกตัวนี้ออกนะครับก็คือไม่เอาตัวนี้แหละนะครับดึงขึ้นไปทั้งเซตนะครับเลือกไปที่แกน Y Drag and Drop นะครับหัวลูกศรขึ้นไปเหนื่อยเชียนี่นะครับกรรมวิธีหรือว่าลำดับขั้นในการดึงเนี่ยเราต้องเป็นคนคิดเองนะครับคิดเองนะครับเราต้องรู้ว่าเขาควรจะดึงหรือว่าถอดประกอบชิ้นงานไหนออกเสร็จแล้วผมก็เลือกโอเคนะครับไม่ต้องสนใจเส้นสีน้ำเงินน้ำเงินนะครับพอเวลาไปวาง drawing เราสามารถปิดได้นะครับปิดได้ต่อไปผมก็จะมาดึงโบออกก่อนโบ4ตัวตัวนี้นะครับที่เป็นโบ connection นะครับแล้วก็มาดึงนัดตัวนี้ออกTweak component นะครับดึงนัดก่อนแล้วกันนะเลือก1 2 control ค้างนะเลือกให้ครบนะครับเพราะว่าเขาต้องดึงออกพร้อมกันเนาะอ
เสร็จแล้วก็ดึงออกไปตามแกนนี้นะครับปรับเป็นไอโซเมตริกดูนิดนึงเพราะว่าพอเวลาเราเอาไปวางเป็นไอโซเมตริกเนี่ยเราจะต้องดูว่ามันมีการคอลแลบกันไหมจะประมาณนี้เห็นไหมฮะเสร็จแล้วก็ติ๊กถูกไปเห็นไหมจะประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วผมก็ดึงโบว์ตัวนี้ออกนะครับก็ทวีคอมโพเนนต์หลังจากนั้นก็เลือก1คอนโทรลค้างนะ2 3 4ถ้าเลือกชิ้นส่วนหลายชิ้นก็ให้คอนโทรลค้างด้วยนะครับหลักการของ Windows Explorer เลยง่ายๆนะครับเสร็จแล้วก็ดึงแกนนะครับดึงตามแกนที่จะให้เขาวิ่งไม่ใช่ดึงเฉียงออกไปนะครับมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับดึงออกมาลักษณะนี้เสร็จแล้วก็ติ๊กถูกไปได้ระยะแล้วนะต่อไปเราต้องดึงอะไรอีกเพจตัวนี้นะครับเพจตัวนี้ออกนะครับทวีคอมโพเนนต์แล้วก็เลือกปึ๊บหลังจากนั้นก็ drag and drop ไปดึงออกช่างก็รู้แล้วว่าโอเคคุณจะต้องถอดตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็หมุนนิดนึงผมมาดึงตัวนี้นะครับcompact cylinder นี่ดูซิได้ไหมมาเป็นเซตเลยทวีคอมโพเนนต์เลือกปุ๊บนะครับนี่แล้วก็ลากไปปรับเป็นไอโซเมตริกวิวก่อนนะจะได้เห็นโอเคไม่ชนกันวางไปหน่อยพยายามเวลาดึงอย่าให้ทับกับชิ้นอื่นนะครับมันจะทำให้งงนะครับเสร็จแล้วผมจะดึงเพจนี้แล้วก็กระบอกสูบนี้ออกพร้อมกันไปที่ทวีคคอมมานด์คอนโทรลค้างเลือก1แล้วก็เลือกในนี้ปึ๊บเสร็จแล้วก็ปรับเป็นโลคอลเลยนี่ทิศทางนี้เลยนะครับปึ๊บไว้เอาใหม่ทวีคอมโพเนนต์เลือก1คอนโทรลค้างปั๊บนะครับเสร็จแล้วก็แบ็กดรอปใส่ระยะก็ได้นะครับใส่ระยะผมใส่ลบ350แล้วกันนะจริงๆแล้วเจ้าเพจตัวนี้ต้องดึงออกเนี่ยเห็นไหมจริงๆต้องเอากระบอกลงมาก่อนนะทวีคอมโพเนนต์แล้วก็ไปที่ตอนนี้ดูให้ครบนะดึงกระบอกลงมาก่อนอย่างเดียวปุ๊บเสร็จแล้วติ๊กถูกพยายามติ๊กถูกก่อนนะครับเพื่อที่จะไปทำชิ้นอื่นนะครับติ๊กถูกแล้วก็ไปทำชิ้นอื่นนะครับหลังจากนั้นทวีคอมโพเนนต์ไปเรื่อยๆดึงโบออกก่อนชุบติ๊กถูกทวีคอมโพเนนต์ดึงโบออกก่อนปึ๊บนี่สลักหลังจากนั้นก็ทวีคอมโพเนนต์เอาชิ้นนี้ออกนะครับชิ้นนี้ออกโลเคตตัวนี้ใหม่แล้วก็ดึงออกตรงๆนี่แหละนี่แหละแล้วก็ติ๊กถูกเหลือตัวนี้โบ4ตัวชวีคอมโพเนนต์เหมือนเดิมเลือก4 1คอนโทรลค้าง2 3 4เฉียบเห็นมั้ยเฉียบมั้ยเฉียบปรับไปไอโซเมตริกเสร็จแล้วนะครับภาพระเบิดผมเสร็จแล้วเห็นมั้ยโอเคเสร็จแล้วcreate drawing view ไปเลยนะครับแล้วก็โอเคนะครับเขาก็จะให้เรา open นะครับก็นอนเซฟก่อนอ
พยายามให้เซฟเป็นไฟล์ IPM ไปด้วยนะไม่ใช่ดึงเสร็จปุ๊บลืมเซฟนะครับชื่อตั้งชื่อว่าอะไรดี explode โอเคนี่นะครับแล้วก็ไปที่ drawing view นะครับจริงๆแล้วถ้าเรามี drawing view อยู่แล้วนะครับเราเซฟไปแล้วเราก็ไปเปิดขึ้นมาเลยนะครับมีตัว drawing อยู่แล้วนั่นแหละนะครับผมก็ไปเปิด drawing ผมขึ้นมาทำไว้แล้วสกิปไป base view ง่ายไหมนะครับเหมือนผมจะลืม snapshot base view เสร็จปุ๊บเนี่ยตัว explode เนี่ยเขานิยมทำเป็นแบบ isometric นะครับทำเป็นแบบ isometric view เพื่อที่จะให้เห็นชัดผมก็ปรับ scale ปกติเหมือนเดิมลองดูเป็นสเกล1ต่อ10ต่อ5ต่อ 2.5 ไปเสร็จแล้วก็เปิดเชดนะครับจะเปิดก็ได้ไม่เปิดก็ได้แล้วแต่นะครับวางไว้ก่อนไม่ต้องตื่นตระหนกกับเส้นที่มันเกิดขึ้นนะครับใหญ่ไปนะครับดับเบิ้ลคลิกนะครับเปลี่ยน1ต่อ5นะครับแล้วก็เลื่อนหน่อยเลื่อนหน่อยเสร็จแล้วก็ดับเบิ้ลคลิกไปปิดตรงทรัลนี่ตัวนี้นะครับปุ๊บมันจะหายหมดนะครับมันจะหายหมดแต่แน่นอนถ้ามันหายหมดเนี่ยมันใช้ไม่ได้นะครับผมจะต้องมีตัวที่เป็นทวีกไลน์แสดง เส้นในการฉายภาพผมดึงตัวสีเหลืองออกไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเข้าไปดึงกันเองแล้วกันนะวิธีการทำทวีกไลน์ผมเนี่ยง่ายมากนะครับง่ายมากนะครับผมจะสเก็ตเอาเลยนะครับคลิกเข้าไปปุ๊บแล้วก็ start sketch ปุ๊บหลังจากนั้นผมก็ใช้คำสั่งไลน์ปกตินะครับเป็นคำสั่งไลน์ปกติเลยนะครับเส้นตรงนี้นะครับพยายามโปรเจกต์หาจุดที่เป็นวงกลมนะครับนี่ผมจะลากมาก่อนแล้วค่อยจิ้มทีหลังนะครับปึ๊บอย่างนี้เรื่องท้ายของเส้นยังไม่ต้องมายุ่งกับเขานะครับค่อยว่ากันเปลี่ยนทั้งเลเยอร์เองได้นะครับนี่ลากมาก่อนค่อยจิ้มใช้คำสั่งลายดูนะระหว่างผมทำก็เครื่องร้อนเสร็จแล้วเราจะทิมออกผมไปโปรเจกต์นะครับโปรเจกต์ปึ๊บปึ๊บเป็นเส้นในการใช้ในการทิมนะครับตัดตรงนั้นออกหลังจากนั้นก็ใช้คำสั่งกรรไกรนะครับติ๊กติ๊กติ๊กถ้ามีคำสั่งเฟ้นเหมือนนี้ตัวแขนนี่เฟี้ยวเลยฮะแต่ในนี้ไม่มีนะครับแล้วก็จะได้เส้นแบบนี้นะครับบางท่านอาจจะชอบลากสั้นๆก็ได้หรือว่าลากยาวๆอย่างผมก็ได้แล้วแต่นะครับไม่ผิดเส้นตรงนี้มันจะเป็นเพียงเส้นที่ช่วยในการไกด์แนวทางว่าไอชิ้นส่วนเนี่ยมันจะวิ่งประกอบตรงไหนถ้ามีเส้นไกด์อย่างเงี้ยเขาก็รู้แล้วว่าโอเคมันเป็นอะไลเมนต์เดียวกับไอตัว mounting page ตัวนี้นะครับประมาณนี้นะครับผมก็โปรเจกต์นะครับอันนี้ใช้สั่งลายอันนี้ผมจะลองลากสั้นดูนะครับลากสั้นดูลากสั้นเนี่ยเราต้องมีจุด reference ผมก็ไปโปรเจกต์ตัวนี้ด้วยนะครับขอบตรงนี้ออกมานะครับใช้อะไร parallel constraint lock ไปนะครับหลังจากนั้นก็ copy เลยเลือก base point นะครับแล้วก็เลือกจุดที่จะจับalignment มันอันเดียวกันเราจะไปทำให้ยุ่งยากทำไมเนี่ยเห็นไหมอันนี้ไม่ต้องใส่เพราะว่าเรามีทิศทางตรงนี้อยู่แล้วนะครับเสร็จแล้ว continue ไปโอเค done เราก็จะได้เส้นแล้วเห็นไหมเราก็จะได้เส้นแล้วเสร็จแล้วลอง finish sketch ดูนะครับทุกท่านก็ไปทำต่อกันเองไม่น่ายากต่อไปนะครับ
เนื่องจากว่าเลเยอร์เราไม่ได้ทำการเซตไว้นะครับวิธีการเปลี่ยนเลเยอร์ถ้าเราต้องการเปลี่ยนแบบเขาเรียกว่าคัสตอมไมซ์เลเยอร์นะครับให้เราคลิกขวาไปที่เส้นนะครับปุ๊บแล้วก็เลือก property นะครับอันนี้แบบแรกนะครับแล้วก็ไปเลือกลายท้ายตรงนี้ได้เลยเป็นเชนไลน์หรือว่าเป็นดับเบิลแดชเชนก็ได้นะครับแล้วแต่ผมก็เลือกท้ายแล้วก็เลือกคัลเลอร์นะครับผมเอาเป็นสีแดงนะครับแต่ถ้าเกิดเรามีเลเยอร์อยู่แล้วนะครับผมสามารถเลือกตรงนี้แล้วก็ไปที่ annotate ดูซิยังมีไหมเลือกปุ๊บแล้วก็มาเลือกเลเยอร์ตรงนี้นะครับอย่านะจุกจิกมากครับยิ่งถ้าต้องกำหนดเส้นแสดงในการประกอบเห็นแล้วล้าเลยอันนี้คือเลเยอร์ของเราที่เรามีอยู่แล้วนะครับแต่เลเยอร์เนี่ยเราเซต1ครั้งนะครับแล้วก็สามารถเซฟเป็นเทมเพลตได้นะครับไม่ต้องไปซีเรียสนะครับนี่อันนี้ก็เซตไปนะครับนะครับแค่นี้เองต่อไปภาพระเบิดที่ดีนะครับภาพระเบิดที่ดีควรจะมีภาพที่มันประกอบเสร็จแล้วด้วยนะครับไปที่ base place view แล้วก็ไปที่ base view นะครับแล้วก็ไปเบ้าหานะครับไปที่ไฟล์นะครับเลือกที่แว่นขยายเสร็จแล้วก็ไปเลือกไฟล์ที่เป็น assembly file ประกอบสำเร็จแล้วแล้วก็ open นะครับ open เสร็จปั๊บเนี่ยเลื่อนลากมาปรับสเกลเหมือนเดิมนะครับประมาณนี้แล้วก็สไตล์ก็เป็นแน่นอนเป็นเฉดนะครับโชว์สีเลยจัดเต็ม display option โชว์เกลียวโชว์ tangent edge นะครับแล้วก็โอเคนี่เห็นไหมง่ายมากต่อไปแน่นอนถึงแม้ว่าจะเป็นภาพระเบิดเราก็ยังขาดบอลลูนกับภาพนี้ไม่ได้มันจะต้องมีไม่งั้นแบบทำงานไม่ได้ไปที่ annotate แล้วก็เลือกไปที่ผมอนุญาตใช้ auto บอลลูนนะแต่ผมสอนไปแล้วว่าใช้แมนนวลกับบอลลูนยังไง นะครับเลือก auto ปุ๊บแล้วก็เลือกไปที่ viewนะครับแล้วก็ครอบเลยการครอบเนี่ยจะเป็นการบอกซอฟต์แวร์ว่าเราจะชี้ตัวไหนบ้างนะครับหลังจากนั้นก็เลือก placement นะครับเลือกเป็นในที่นี้ allow น่าจะเฟี้ยวสุดเอ๊ะผมเลือกผิดวิวหรือเลือกที่ตรงนี้แล้วก็ครอบไป allow ทำไมเขาไป detect ที่วิวนู้นผมเซฟก่อนนะปึ๊บเลือกที่ view auto ชึบ allow เอาแบบรอบๆแล้วก็คลิกวางนี่คือ auto น่าเกลียดอ่ะไม่เอาเอาแบบนี้แล้วกันนะครับเลือกที่ view นะครับเสร็จแล้วผมเลือกชี้ที่ชิ้นนี้1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 horizontal นะครับไม่จำเป็นต้องชี้ครั้งเดียวนะครับ apply เราชี้หลายๆทีก็ได้นะครับครอบปึ๊บแล้วก็เลือกไปที่ view 1 2 3เลือก placement คราวนี้ผมเอาเป็น vertical apply คือเขาจะไม่ปิดนะเราสามารถใช้คำสั่งต่อเนื่องได้เลยนะครับเลือกที่ view แล้วก็คราวนี้เลือกที่ชิ้นนี้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 เสร็จแล้วก็ placement คราวนี้ผมเอาเป็นตัว vertical น่าจะเรียบร้อยสุดแล้วก็โอเคจบแล้วเห็นไหมหลังจากนั้นก็ path list ถ้าเราบอกว่า path list เนี่ยมันเป็นตัวเดียวกันนะครับเป็นตัวเดียวกันแล้วอยู่ในชีตอยู่ในไฟล์เดียวกันในคนละชีตเนี่ยเราบอกว่าเราขี้เกียจเอามาวางแล้วก็จัดวิวใหม่นะครับเราสามารถสวิตช์ไปที่ชีทแรกเลือกคลิกขวาแล้วก็ copy แล้วก็ดับเบิลคลิกที่ชีทที่2คลิกขวาแล้วก็ paste นะครับแล้วก็วางได้เลยนะครับเป็น property ตัวเดียวกันนะครับจัดระเบียบชึบนี่จัดระเบียบนิดนึงนี่ได้แล้วเห็นไหมฮะไม่ค่อยเรียบร้อยนะครับถ้าจะเรียบร้อยเดี๋ยวมันใช้เวลามากนะครับเซฟนะครับเซฟนี่ก็ได้แล้วนะครับชีทที่1 sb.ing
ชนิดที่สอง export นะครับถ้าเราบอกว่าโอ้ยลูกค้าผมไม่มีตัวไฟล์ตัวนี้จะรีวิวยังไงจะตรวจแบบยังไงก็ export ไปเป็น PDF หรือว่าสั่งปริ้นนะครับสั่งปริ้นทำดรออิ้งก็ต้องสั่งปริ้นให้เป็นสั่งปริ้นเนี่ยไปที่รูปเครื่องปริ้นเลยนะครับหรือว่า Ctrl P ปั๊บนะครับถ้าเราต่อเครื่องปริ้นตัวไหนอยู่ก็เลือกแต่ถ้าไม่ได้ต่อผมสามารถเลือกเป็น Microsoft Print to PDF ได้นะครับทุกคนหลังจากที่ลงเนี่ยก็จะมีตัวนี้นะครับ Print to PDF ปึ๊บแล้วก็เลือกถ้าเราบอกว่าจะให้ปริ้นเป็นสีเลยตามที่เราเซตอัพเนี่ยก็ไม่ต้องติ๊กออกเลย Add Back ถ้าเกิดเราต้องการบอกว่าเอาทุกอย่างให้เป็นสีดำขาวดำนะครับก็เลือกให้เป็น Add Back อย่างนี้อันนี้ผมปริ้นสีนะครับแล้วก็ลองพรีวิวดูถ้าตัวนี้มันเลยจากตัวกระดาษก็แสดงว่าเราไม่ได้เซตกระดาษนะครับเราก็ไปที่ตรงนี้เลย Property Advanced แล้วก็เลือกไซส์ตรงนี้เป็น A3 นะโอเคแล้วก็โอเคแล้วก็ลองพรีวิวอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมพอดีกระดาษนะครับพอดีกระดาษแล้วก็ลองกดปริ้นเสร็จแล้วโอเคเขาจะให้เราเซฟนะครับจะให้เราเซฟผมเอาไว้ที่เดสก์ท็อปแล้วกันนะครับ SMB.ing JG จบนะครับนี่แล้วก็กดเซฟเลยนะครับรอแป๊บเมื่อเราเอ็กพอร์ตไปเป็น PDF ไฟล์อย่างเงี้ยนะครับเขาสามารถคอนเวิร์ตมาเป็น AutoCAD ได้นะครับอันนี้บอกไว้นั่นคือสิ่งที่อันตรายนะครับไปดูไฟล์ข้างหน้านี่ตัวนี้ดับเบิลคลิกแล้วก็ลองเปิดขึ้นมาคือตัวนี้เห็นไหมฮะเขาก็จะเป็นแบบอย่างนี้เลยนะครับก็สามารถส่งให้ลูกค้าได้สถานะเดียวกันกับการที่เราปริ้นแบบออกไปนะครับเป็นรูปแบบเดียวกันเลยนะครับเป็นรูปแบบเดียวกันเลยเห็นไหมง่ายมากๆนะครับถึงตรงนี้มีท่านใดมีข้อสงสัยบ้างไม่มีโอเคถ้าไม่มีแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะพูดถึงคอร์สที่ท่านลงทะเบียนขึ้นมานะครับคอร์สวันที่6ถึง8ถึง12นะครับ8ถึง12เนี่ยมิถุนายนเนี่ยจะเป็นออนไลน์เทรนนิ่งนะครับสิ่งที่ท่านต้องเตรียม1คือสกิลการใช้ซูมนะครับการแชร์หน้าจอ2สกิลการใช้ Google Classroom นะครับแล้วก็3ในเรื่องของอุปกรณ์คุณจะต้องมีอย่างน้อยมือถือกับคอมพิวเตอร์อย่างละ1นะครับมือถือเนี่ยบางทีเราเปิดกล้องนะครับพวกคุณจะต้องเปิดกล้องนะครับถ้าไม่เปิดกล้องไม่ผ่านทันทีนะครับไม่แจกครับผมแจกคอร์สฟรีไปแล้วหัวค่ำนะครับไม่มีอะไรแจกเลยจัน นะครับทำมาเล่นนะครับนะครับก็อย่างที่บอกนะครับ Zoom Classroom แล้วก็ฝึกการแชร์หน้าจอส่งไฟล์งานอะไรแล้วก็เปิดกล้องนะครับจะมีการเช็คชื่อในทุกๆวันนะครับจะมานอนแล้วปิดกล้องปิดไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับเพราะว่าผมไม่ให้ผ่านนะครับก่อนที่จะได้ใบเซอร์ผู้คุณจะต้องผ่านด้วยนะครับไม่ใช่สมัครมาแล้วนะครับยังมีอีกหลายท่านนะครับผู้นี้จะถูกแชร์ลงไปในกลุ่มที่มีจำนวนสมาชิก500ท่าน 1,000 ท่านนะครับเพราะฉะนั้นยังไงก็เต็มนะครับผมบอกเลยถ้าท่านที่ยังไม่สมัครรีบนะครับทางสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน5นะนครศรีมาเขาให้สิทธิ์กับทางผมที่เป็นวิทยากรก่อนเผื่อผมจะเอามาให้กับพวกเราทุกคนได้ลงสมัครกันนะครับก็จะมีอยู่2ส่วนก็คือ Inventor กับ SolidWorks นะครับเดี๋ยว SolidWorks ผมจะโปรโมทให้อีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคมีท่านไหนมีข้อสงสัยไหมครับ ถ้าไม่มีท่านไหนมีข้อสงสัยนะครับก็ตามนี้นะครับอันนี้คือทั้งหมด3 EP นะครับก็หวังว่าทุกท่านจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆแล้วถ้าเกิดเป็นงานจริงๆเนี่ยผมจะสอนเจนคาไลแต่ก็โพสต์ เก็บๆไว้หน่อยนะครับมันจะเยอะนะครับก็หวังว่าทุกท่านจะได้ประโยชน์จาก
3 EP นี้นะครับแล้วก็นำไปใช้ถ้าทำกันบ้านมาส่งผมก็จะดีมากนะครับจะได้ช่วยดูด้วยว่าเวิร์กป่ะนะครับอย่างน้อยๆเราก็ไม่ใช่แค่ดูอย่างเดียวเอาไปทำได้ด้วยนะครับโอเคถ้าไม่มีท่านไหนสงสัยแล้วผมแอดมินอุ้ยก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามช่องแล้วก็ติดตามเพจนะครับช่อง YouTube Channel CAD หรือว่า CAT นะครับ underscore ไม่ใช่ underscore เว้นวรรค i แล้วก็เว้นวรรครอที่แปลว่าเขียนนะครับกดสับกระดิ่งเข้าไปให้ด้วยนะครับในนั้นก็จะมีตัวคลิปวิดีโอที่เอาไว้ให้พวกเราดูนะครับในเรื่องของพื้นฐานนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มทำบ่อยๆนะครับถ้ายังว่างอยู่แล้วก็ในส่วนของเพจก็ถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์แล้วก็กดไลค์แล้วก็ติดตามไว้ด้วยนะครับถ้าผิดพลาดประการใดในส่วนของ3 EP ผมขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็หลับฝันดีทุกท่านราตรีสวัสดิ์นะครับสวัสดีครับ